ตอนนี้สถานการณ์ที่เฮติก็เริ่มที่จะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าความช่วยเหลือที่ล่าช้าจนเป็นเหตุทำให้เกิดการปล้นสะดมกันขึ้นครับทำให้สหประชาชาติตอนนี้ต้องพิจารณาที่จะเพิ่มกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปนะครับส่วนสหรัฐนั้นก็ตัดสินใจที่จะใช้วิธีการหย่อนความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ครับเพื่อเร่งกระบวนการแจกจ่ายความช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้ข้าวของนั้นไปกระจุกกันอยู่ที่สนามบินเป็นจำนวนมากนะครับนาวิกโยธินอเมริกัน 2,000 นายเป็นกำลังเสริมที่สหรัฐส่งเข้าไปช่วยเหลือทหาร 1,000 นายที่ทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมอยู่ในเฮตินะครับมีรายงานว่าวันนี้กองกำลังสหรัฐตัดสินใจหย่อนความช่วยเหลือทางอากาศเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้ว1สัปดาห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับทั้งที่ก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐให้เหตุผลว่าการหย่อนความช่วยเหลือทางอากาศอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายถึงขั้นการจลาจลแย่งสิ่งของแต่ว่าความล่าช้าในการช่วยเหลือเพราะว่าสภาพถนนไม่ดีแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางรวมทั้งการแก่งแย่งข้าวของของผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่กระจุกแน่นในสนามบินทำให้ต้องใช้วิธีการหย่อนของช่วยเหลือทางอากาศเพื่อกระจายความช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่ทั่วถึงก็ตามครับความล่าช้าในการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนนั้นโกรธแค้นและออกไปปล้นสะดมข้าวของตามพื้นที่ต่างๆนะครับสร้างความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ความรุนแรงและก็ความวุ่นวายตามท้องถนนที่เกิดขึ้นก็ทำให้นายบันคีมุนเลขาธิการสหประชาชาติยื่นคำร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงนะครับขออนุมัติเพิ่มกองกำลังรักษาสันติภาพ 3,500 นายเพื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเฮติครับส่วนการขุดค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากตึกยังดำเนินต่อไปนะครับซึ่งสหประชาชาติระบุ ก่อนหน้านี้ว่าจะต้องประชุมตัวแทนทีมกู้ภัยทั้งหมดร่วมกันก่อนประกาศยุติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตซึ่งจนถึงตอนนี้สหประชาชาติระบุว่ายังมีหวังในการค้นหาผู้รอดชีวิตอยู่เพราะว่าสภาพอากาศนั้นไม่เลวร้ายรวมทั้งลักษณะการถล่มของตัวอาคารนั้นยังมีช่องแล้วก็โพรงอากาศจำนวนมากแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คืออาการขาดน้ำของผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากตึกครับแล้วก็วันนี้นะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศยืนยันพบสมาชิกกองกำลังรักษาความปลอดภัยในเฮติที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิต1คนขณะที่ยังมีชาวฟิลิปปินส์สูญหายอีก4คนครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็มีคนไทยจำนวนมากที่ต้องการส่งความช่วยเหลือนะครับน้ำใจคนไทยเริ่มหลั่งไหลไปให้ชาวเฮติเพราะว่าตอนนี้แทบทุกภาคของประเทศมีการเปิดกล่องหรือว่าเปิดศูนย์เพื่อรับบริจาคเงินเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเฮติครับขณะที่รัฐบาลก็อาสาที่จะเป็นศูนย์กลางนะครับในการรับบริจาคแล้วก็วางแผนการช่วยเหลือไว้3แนวทางด้วยกันครับวันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บริจาคเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เห็นชอบส่งเข้าสารจำนวน 20,000 ตันพร้อมมอบหมายให้กับกระทรวงการต่างประเทศประสานกับองค์การสหประชาชาตินะครับเพื่อจัดส่งบุคลากรช่วยเหลือทั้งทางแพทย์แล้วก็ช่างขณะเดียวกันรัฐบาลจะเปิดศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือจากไทยเพื่อเฮติรัฐบาลจะเป็นผู้ประสานงานด้วยในการเปิดศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือนะครับซึ่งก็จะทำได้2ทางนะครับก็คือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้ได้นะครับโดยหมายเลขโทรศัพท์1111กับสามารถที่จะเดินทางมาบริจาคเงินได้ด้วยตัวเองนะครับบริเวณลานน้ำพุเชิงสะพานมัควานนะครับถนนราชดำเนินนอกหลังการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือชาวเฮตินะครับนายวีระชัยวีระเมธีกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันถึงความจำเป็นในการส่งเข้าสารแม้ว่าจะไม่คุ้มค่าต่อค่าดำเนินการก็ตามจึงมอบหมายให้กับกองทัพเรือจัดส่งภายใน10วันหรือว่าก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับขณะที่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ช่างคงจะต้องประสานความต้องการและความปลอดภัยให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปซึ่งนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์และพยาบาลเอาไว้4ทีมพร้อมยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่จำเป็นแล้วขณะที่นักเรียนมัธยมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกเปิดกล่องรับบริจาคเงินช่วยเหลือเพราะเห็นภาพข่าวการสูญเสียทำให้อยากมีส่วนร่วมส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการตั้งศูนย์รับบริจาคที่สำนักงานป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเช่นเดียวกับที่สตูลนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดก็ตั้งกล่องรับบริจาคหน่วยผู้สนใจสามารถที่จะทยอยเข้าร่วมบริจาคได้อย่างต่อเนื่องครับ
ผู้ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายไตรรงค์สุวรรณคีรีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนั้นล้วนมีความใกล้ชิดแล้วก็มีชื่อเสียงกันทั้งนั้นนะครับขณะที่นักวิชาการบางคนแสดงความเป็นห่วงครับว่าอาจจะเป็นการสร้างภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นมากกว่าที่จะสามารถทำงานได้จริงครับเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้เพียงวันเดียวนายไตรรงค์สุวรรณคีรีก็เฟ้นหัวกะทิมาเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจเช่นหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และยังเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังนายนิพนธ์พัวพงศกรประธานมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและแรงงานนายพลายพลคุ้มทรัพย์อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชี่ยวชาญด้านพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง3คนล้วนผ่านการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกับนายไตรรงค์ซึ่งเคยเรียนและเป็นอาจารย์ที่นี่มาก่อนทีมที่ปรึกษาชุดนี้ยังมีนายทารินนิมมานเหมินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อปี2540ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งและเป็นผู้วางรากฐานระบบการเงินการคลังของประเทศนายนิพนธ์นั้นยอมรับว่ามีความสนิทสนมส่วนตัวกับนายไตรรงค์มานานและนายไตรรงค์เป็นห่วงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำและด้านโลจิสติกจึงรับอาสาเข้ามาช่วยงานครั้งนี้ด้านตัวแทนภาคเอกชนกล่าวว่าบุคคลที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาล้วนมีชื่อเสียงในแต่ละด้านและเชื่อว่าในทีมนี้จะประสานงานกันได้ดีถ้ามองในแง่ดีเนี่ยก็อาจจะมองให้ความคิดมันตกผลึกกันเพราะว่ามองในทฤษฎีเดียวกันนะแต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งมันไม่มีการถ่วงดุลทางความคิดก็อาจจะทำให้การบริหารงานผิดพลาดได้แต่ว่าก็จะมีท่านธานินท่านธานินก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์อีกแนวหนึ่งเลยว่าท่านขณะที่นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกรงว่าบุคคลที่มาเป็นที่ปรึกษานั้นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นมากกว่าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จริงผมเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ทีมใหม่นะฮะเป็นเพียงแต่ว่าการปรับเปลี่ยนบุคคลบางคนเท่านั้นเองนะผมคิดว่าถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมนะฮะรัฐบาลผสมแบบเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวบุคคลบางคนเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ปัญหาเรื่องการให้เวลาหรอกเป็นปัญหาเรื่องว่าทำอย่างไรถึงจะให้มีการแก้ไขอย่างท่านทุ่งทีทั้งนี้จะมีการแบ่งงานที่ปรึกษาออกเป็น 3-4 กลุ่มโดยมีหน้าที่ปรับโฉมหน้าเศรษฐกิจไทยครอบคลุมทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าโลจิสติกการเงินการคลังในช่วง30ปีข้างหน้าทีวีไทยรายงาน